กินฟักทองกันเนาะเพื่อนๆเนาะพอดีป้าเดียไปได้ฟักทองมาค่ะเจ้าของเขาบอกว่าถึงเนื้อจะบางแต่มันอร่อยมันจะมันเนี่ยแหละค่ะป้าเดียก็เลยมาลองดูเนาะที่กินฟักทองเนี่ยค่ะก็จะทำอาหารได้หลายอย่างนะทั้งแกงแกงบัวต้มหวานกวนอะไรเงี้ยค่ะได้หมดแหละทำสังขยาฟักทองอะไรก็ได้แต่วันนี้ป้าเดียอยากกินนึ่งค่ะไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะแค่เอามาผัดแล้วก็ตักไส้ออกนะคะแต่นี่ก็คือลองไส้ออกก่อนนะไส้ฟักทองนี่แหละค่ะมันจะเป็นไส้เม็ดเขาค่ะแล้วก็ที่มันเป็นเนื้อนิ่มบทสู้อันที่ว่านอนอันที่กองที่นอนดอกแม่เกินเรามาคือกันกองที่นอนเมมันใช่ไหมที่ว่าเอาไปนะที่มอนทอนนะแล้วมันเอาไปซ้อนกันไว้ถ้าเป็นเด็กน้อยบางคนเขาอีปีนขึ้นไปนอนติดเจ้าว่ามันปีนขึ้นไปนอนเองเลยดิจับดูว่ามึงบลืมซัดดิว่าปีนขึ้นไปนอนเนี่ยยั้งมามันทั้งดอกตายก็ดินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หางเยอะแค่นั้นเองอันนี้เราก็ใส่ซึ้งเลยค่ะใส่ซึ้งแล้วมันจะเป็นซึ้งหม้อเล็กนะอันนี้แหละก็เดี๋ยวก็ใส่ซึ้งเข้าไปแล้วเราก็นึ่งปิดฝานึ่งเรียบร้อยนึ่งไปสักประมาณไข่ทึกอะจับเวลาก็กะว่าเราใช้ส้มจิ้มสุกแล้วอันนี้สุกแล้วค่ะประเดี๋ยวตักออกแล้วแหละเริ่มตักออกเนี่ยเรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็จะมากินฟักทองนึ่งกันนะคะเรียบร้อยค่ะนี่ไหมนี่ไหมสวยเลยค่ะนี่เลยค่ะมันก็มันอร่อยค่ะผิวบางๆลูกกินทั้งเปลือกเลยก็ได้นะคะกินทั้งเปลือกเลยแหละประเดี๋ยวก็กินทั้งเปลือกขอบคุณนะคะขอบคุณที่เพื่อนๆชมคลิปให้ประเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยค่ะ